สวัสดีครับโรเจอร์จากศูนย์ทีลิกนะครับผมคิดว่าการที่เรากำลังจะเปลี่ยนไปสู่ระบบ OBE เนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบกับตัวอาจารย์น่าจะมากที่สุดในรอบ10หรือ20ปีที่ผ่านมานี่เลยนะครับแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆด้วยเพราะผมคิดว่าการที่อาจารย์ทุกคนเวลาจะสอนวิชาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมีการกำหนดผลลัพธ์ที่เราอยากให้ผู้เรียนได้ไปจากวิชานั้นๆนะครับมีประโยชน์ทั้งในเรื่องของการวางแผนการสอนแล้วก็เมื่อสอนเสร็จไปแล้วก็สามารถกลับมาสะท้อนคิดได้นะครับว่าที่สอนไปประสบความสำเร็จอย่างที่คิดหรือไม่นะครับข้อมูลนี้เอาไปดูในระดับหลักสูตรก็ได้นะครับเพื่อดูว่าหลักสูตรของเราเนี่ยดำเนินการไปแล้วได้ผลอย่างที่คิดไหมมีจุดอ่อนตรงไหนจะทำ continuous improvement นะครับในการปรับปรุงหลักสูตรอย่างไรบ้างแต่มันมีประเด็นอยู่นิดนึงครับคือถ้าเราคาดหวังว่าอาจารย์ทุกคนจะต้องสามารถประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษารายคนได้มันจะมีคำถามครับว่าเอ๊ะแล้วจะให้อาจารย์เขาทำอย่างไรนะครับมันมีวิธีการอะไรบ้างที่ทำให้อาจารย์ทุกคนสามารถที่จะทำเรื่องนี้ได้ก็นี่คือจุดที่ทีลิกจะเข้ามามีบทบาทนะครับเราก็จะมีแพลตฟอร์มนะครับที่อำนวยความสะดวกในเรื่องนี้ให้กับทางหลักสูตรครับก็แพลตฟอร์มที่มีในตอนนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าหลักสูตรอยากที่จะประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้อย่างไรนะครับในระดับวิชายกตัวอย่างเช่นวิธีหนึ่งที่เป็นที่นิยมมากเลยก็คือในคอร์ส Learning Outcome แต่ละตัวนะครับอาจารย์ผู้สอนก็กำหนดรูบริกขึ้นมาใช่ไหมครับว่าคนที่ผ่านเนี่ยมีคุณสมบัติยังไงไม่ผ่านมีคุณสมบัติอย่างไรหรือถ้าจะมีหลายระดับมากกว่านั้นนะครับเนาะไม่ผ่านเกือบผ่านผ่านเนาะแล้วก็ว่าก็ดีเลิศอะไรเงี้ยแต่ละอันก็แต่ละระดับก็ทำรูบริกออกมาแล้วก็ไปโยงนะครับให้ตัวประเมินผลตัวเนี้ยเข้ากับกิจกรรมการประเมินผลนะครับว่ามีกิจกรรมไหนบ้างที่บ่งบอกถึงคุณสมบัติแต่ละข้อนะครับได้ก็วิธีการนี้นะครับ เราก็มีแพลตฟอร์ม Mango Canvas นะครับที่สามารถทำได้ดีมากๆเลยนะครับเขาดีไซน์ระบบตัว Outcome ออกมาตอบโจทย์เรื่องนี้แต่ว่าการที่จะไปวิธีนี้นะครับมันก็มีโอเวอร์เฮดค่อนข้างสูงนะครับอาจารย์ก็ต้องมาคิดเรื่องของตัวรูบริกนะครับแล้วก็การที่จะให้อาจารย์ทุกคนเนี่ยดำเนินการสอนโดยใช้ตัว LMS นะครับก็คือถ้าอาจารย์ยังไม่แบบIT คล่องๆจริงๆก็อาจจะยังไปไม่ถึงจุดนั้นนะครับดังนั้นเราก็เลยมีอีกทางหนึ่งนะครับเป็นทางเลือกก็คือเรื่องของการใช้ระบบCMU OBE นะครับที่จะเป็นการแปลงคะแนนนะครับไปเป็นผล OBE วิธีนี้เนี่ยข้อดีก็คืออาจารย์ก็ดำเนินการเรียนการสอนแล้วก็บันทึกคะแนนนะครับด้วยวิธีเดิมของอาจารย์แต่ว่าเรามีระบบนะครับที่อาจารย์สามารถที่จะเอาคะแนนอัปโหลดเข้าไปใส่นะครับตัดเกรดก็ได้นะแล้วก็อาจารย์ก็เชื่อมโยงว่าคะแนนอะไรนะครับไปตอบคอร์สเลิร์นนิ่งเอาคำอะไรบ้างแล้วระบบก็จะคอนเวิร์ตให้นะครับจะคำนวณให้ว่าจากคะแนนที่เด็กได้ไอตัวผลลัพธ์การเรียนรู้เนี่ยได้ระดับใดก็เป็นการประมาณนะครับการประเมินตัวเอาคำในรูปแบบที่ผมคิดว่าใกล้เคียงนะครับกับวิธีการใช้รูบริกนะฉะนั้นข้อดีของวิธีนี้ก็มีนะครับก็คือโอเวอร์เฮดนะครับที่อาจารย์ทุกคนในหลักสูตรจะต้องทำด้วยกันเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะจะต้องเรียนรู้เทคโนโลยีอะไรพวกนี้น้อยลงหน่อยนะก็ผมก็มองว่าอาจจะเป็นสเต็ปแรกนะครับที่หลักสูตรอาจจะทดลองนะครับใช้ดูเพื่อให้อาจารย์มีความคุ้นชินเกี่ยวกับคอนเซปต์ของตัว OBE แล้วเมื่อพร้อมนะครับก็อาจจะอัปเกรดไปเป็นระบบตัว Mango Canvas นะครับไปดูเรื่องของรูบริกนะแล้วก็ทำการเรียนการสอนเก็บคะแนนในตัว LMS เต็มรูปแบบกันอีกทีนึงก็แพลตฟอร์มเหล่านี้นะครับทีลิกก็พยายามที่จะอำนวยความสะดวกให้เพื่อให้เราสามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของ OBE ไปด้วยกันได้ครับ